ในโทรศัพท์นายแน่ๆเลยแล้วฉันจะไปเอามายังไงล่ะเนี่ยสิ่งดีใช้ได้ตกลงฉันจ้างเธอขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะแล้วก่อนจะเริ่มงานเนี่ยอย่าลืมไปกรอกประวัติให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนด้วยได้ค่ะดึกป่านี้มาทำอะไรครับฉันได้สั่งเอาไว้นายกินอะไรไหมเดี๋ยวสั่งเด็กให้ไม่ต้องอ่ะฉันไม่หิวน้ำส่งแล้วนายมีอะไรครับฉันให้ซันมันตามดูอายุเพราะอยากจะรู้ว่าผู้หญิงของมันเป็นใครไม่นึกเลยนายรู้จักเหรอให้ผมเก็บมันเลยแม่ไม่ต้องแต่ยุมันทำผิดกฎสักวันผู้หญิงคนนั้นก็ต้องรู้ว่ามันเป็นมือปืนเดี๋ยวผมเก็บมัน2คนให้เองฉันบอกว่าไม่ต้องจะกลับไปได้แล้วครับแต่ถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกนะนายสวยๆแบบนี้ผมชอบWe'll be right back.
ม้าเหรอลายหายดีหรือยังใกล้แล้วครับฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับแกผมก็มีเรื่องจะคุยกับอาเหมือนกันครับเอาเรื่องแกก่อนผมขอลาออกครับผมจะเลิกเป็นมือปืนแกจะไปทำอะไรยังไม่ได้คิดครับผมแค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมนี่อาสั่งให้คนตามผมเหรอครับไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมล่ะความรักนี่มันทำให้แกตาบอดจริงๆนะวายุถ้าไม่ใช่กล้องเนี่ยเป็นปืนเนี่ยแกตายไปนานแล้วแล้วเขารู้ไหมว่าแกเป็นใครจะเคยคิดบ้างไหมถ้าเขารู้ว่าแกเป็นมือปืนเขาจะทำยังไงกับแกเขาไม่มีทางทำร้ายผมครับอาฉันเคยรู้จักมือปืนโง่ๆคนหนึ่งที่คิดแบบแกแล้วแกรู้ไหมวายุว่าจุดจบมันเป็นยังไงแววพี่แววจำเป็นต้องทำไม่แล้วแววต้องทำแบบนี้ทำไมอะแววพี่เป็นมือปืนพี่เป็นฆาตกรแววรู้แล้วอะแววปล่อยพี่ไปไม่ได้ไม่แล้วแววแววปล่อยพี่นะแววแววแววไม่รักพี่แล้วเหรอแววแววปล่อยพี่ทำผิดต่อไปไม่ได้อะพี่ต้องไปรับโทษแววจะรอวันนี้พี่ออกมาไม่แววไม่ได้นะแววแววปล่อยพี่ดูดิแววปล่อยพี่แววแววอย่าแววปล่อยพี่ดูดิแววแววปล่อยพี่ดูดิแววWe'll be right back.
อนเด็กๆผมเคยถามอาว่าทำไมมืออาเป็นแบบนั้นอาบอกผมว่าเพราะประมาทผมไม่นึกเลยนะครับว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉันเคยโง่มาก่อนฉันจึงไม่อยากให้แกโง่เหมือนฉันไงวายุแกเข้าใจไหมแต่อาครับผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับแล้วแกรู้จักผู้หญิงดีแค่ไหนกันวายุผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของธนทัศน์แกคิดเหรอว่าจะยอมให้ลูกสาวมาคบกับมือปืนอย่างแกไม่มีทางแกกับเขาไม่มีวันเป็นไปได้แกกำลังงมหาที่ตายชีวิตผมเสี่ยงตายมาตลอดถ้าผมต้องเสี่ยงเพื่อคนที่ผมรักผมว่าไม่เห็นเป็นไรผมลานะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างไปไหนอะลูกก็ไปทำงานไงคะพ่อเป็นคนเปิดแกลเลอรี่ให้รินพ่อจำไม่ได้เหรอคะอย่าเพิ่งไปสินั่งลงก่อนมีอะไรคะพ่อสรุปกำลังมาที่นี่เขาจะมาถามลูกเรื่องเพื่อนคนใหม่ของลูกทำไมอะคะสรุปเขามีปัญหาอะไรกับเพื่อนรินเหรอคะเราสงสัยว่าเขาเป็นฆาตกรนี่ไม่ตลกนะสรุธนายมีหลักฐานอะไรอ่ะมากล่าวหาคนอื่นพล่อยๆแบบเนี้ยเพราะว่าลินนั่งลงก่อนเถอะลูกค่อยๆคุยกันนะเมื่อที่ก่อนมีตำรวจถูกยิงตายครับเราคาดว่าก่อนตายนายตำรวจคนนั้นคงต่อสู้เพื่อป้องกันตัวใช้มีดจ้วงแทงคนร้ายพอมีเล่มนั้นหายจากที่เกิดเหตุครับและในคืนเดียวกันปรินก็ได้พาเพื่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลจากการถูกมีดแทงนี่นายรู้ได้ยังไงทิศก่อนเนี่ยลินเขาบอกว่าเขาพาเพื่อนไปหาหมอเพราะว่าได้รับบาดเจ็บมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้มั้งทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าเพื่อนของลินคนนี้หนีออกจากโรงพยาบาลไปกลางดึกพฤติกรรมน่าสงสัยแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญมั้งครับคุณอาเพื่อนเราบอกว่าเขามีเรื่องกับลูกค้าเขาจะให้ใครรู้ไม่ได้
ไม่งั้นเขาจะโดนไล่ออกแล้วเธอเชื่อใช่ถึงเราจะรู้จักเขาไม่นานแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาไม่ใช่คนร้ายนี่ฟังเรานะรีไม่ฟังรีบไปก่อนนะคะพ่อเสียเวลามากละใจเย็นๆนะสรุธอาไม่เชื่อหรอกว่าลินจะคบคนไม่ดีผมเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองครับคุณอาเพื่อนลินคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆแล้วเธอพอจะรู้จักเปล่าว่าเขาเป็นใครไม่ทราบเหมือนกันครับคุณอาถามลินไปตอนนี้ลินก็คงไม่ยอมตอบแต่ว่าถ้าคุณอาจะยอมช่วยผมจะให้อาช่วยยังไงอะวายุมันทำผิดกฎสักวันผู้หญิงคนนั้นก็ต้องรู้ว่ามันเป็นมือปืนพี่สาพี่เป็นไรหรือเปล่าพี่ตกใจแรงเชียวเปล่าอ่ะนี่เพิ่งตื่นเหรอใช่พี่เมื่อคืนนอนดึกอยู่มากเลยกว่าจะดูบอลคู่สุดท้ายจบนะพี่ก็เกือบตีสี่แล้วเออจริงสิพี่เมื่อคืนก่อนผมหลับไปเนี่ยผมจำได้นะพี่ยังไม่กลับมาเลยแล้วพี่ไปไหนมาพี่กลับมาตอนไหนอ่ะกลับมาเช้าเลยอ่ะพอดีมีเรื่องนิดหน่อยเป็นไรหรือเปล่าพี่ดูหน้าพี่แปลกๆพิกลนะเปล่าหรอกไปนอนก่อนนะง่วงมากเลยชงเหล้าคนเดียวจะมืองอีกแล้วเนี่ยนี่แล้วที่มีคนบอกว่ามึงป่วยเนี่ยจริงเหรอวะจริงสิวะถามทำไมกูถามจริงนะมึงไปมีเรื่องกับใครมาป่ะเนี่ยวันก่อนอ่ะมีคนถามหามึงอ่ะชื่อวายุมันถามเบอร์โทรศัพท์มันถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนด้วยความที่กูมีเซนส์เนี่ยกูก็เลยทำเป็นบอกมั่วไปก่อนดูจากท่าทางแล้วเนี่ยมันน่าเป็นคนนอกเครื่องแบบช่วงนี้มึงระวังตัวหน่อยแล้วกันเอ้านี่สรุปมึงมีเรื่องมาจริงๆใช่ไหมเนี่ยกูว่านะดูจากทรงแล้วเนี่ยมันต้องกลับไปอีกแน่เลยมึงจะเอาไงต่อไปเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมาก็ไม่เจอทำไมอ่ะกูลาออกแล้วลาออกออกไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันวะแต่บอกนายไปแล้วนะนี่แค่แวะมาเก็บของอ่ะ
ไอ้เหี้ยแล้วไม่บอกกูก่อนเลยวะโหปุบปับแบบเนี้ยเรื่องเครียดมากเลยเหรอไม่ได้เครียดกูแค่อยากออกจากเงาเมื่อที่สักทีงั้นกูไปก่อนนะมีโอกาสเจอกันใหม่โอเคโชคดีมึงลานะครับพี่หมอมึงกลับมาเยี่ยมบ้างนะได้นี่ผมชงเหล้าคนเดียวเลยนะพี่ตีบอกว่าเธอจะลาออกนี่เธอจะไปจริงๆใช่ไหมใช่ครับมันฉันไปด้วยนะพี่จะไปได้ยังไงผมไม่ได้ไปทำงานบาร์นะครับพี่ฉันรู้แล้วว่าเธอทำงานอะไรฉันดูทุกอย่างแล้วว่าเธอกับนายสุรศรีทำงานอะไรใครบอกพี่ฉันแอบได้ยินมาพี่อย่าพูดเรื่องนี้อีกเด็ดขาดถ้าพี่ไม่อยากเดือดร้อนแต่ถ้ามีคนรู้แล้วมายุว่าเธอทำงานเป็นมือปืนผมบอกว่าอย่าพูดเลยพี่ลืมทุกอย่างที่พี่เคยได้ยินมาซะทำตัวปกติแล้วพี่จะปลอดภัยไม่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมายุฉันกลัวให้ฉันไปกับเธอเลยนะนิสาผมยังไม่รู้เลยพี่ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปไหนพี่อยู่ที่นี่เหรอครับดูแลตัวเองดีๆแล้วผมจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะมันมาที่นี่ครับมันวิ่งออกไปเดี๋ยวผมไปตามให้ไม่ต้องนายไม่โกรธมันใช่ไหมนายให้มันไปแน่นะเอาไปให้มันขอบคุณมากนะครับพี่เหมาผมฝากพี่ดูแลอาแทนผมด้วยนะครับไม่ต้องห่วงทางนี้มึงไปให้รอดแน่หนูกูเอาใจช่วยตะวันมีค่า
ในทุกครั้งที่มองไม่เคยจะพบเห็นใครแต่ภาวันหนึ่งที่เธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมายและเธอก็คล้ายหนทางสว่างฉันรอ